ศบาลนครแม่สอดออกปฏิบัติการทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยากำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่วัดสุนทรีกาวาสเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะดร.เทิดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดออกปฏิบัติการทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยากำจัดเชื้อไวรัสโควิดในศาสนสถานที่วัดสุนทรีกาวาสหรือวัดป่าใหม่เขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการกองงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการปฏิบัติงานดังกล่าวปัจจุบันได้มีการเกิดโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกถึงแม้ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดยังไม่มีปัญหาการเกิดโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโควิดแต่อย่างใดทางคณะผู้บริหารเทศบาลพร้อมสมาชิกเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดทุกคนได้มีความเป็นห่วงเป็นใยในสุขภาพของพี่น้องประชาชนและชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดจึงได้ออกปฏิบัติการล้างเมืองล้างถนนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ส่วนในวันนี้ได้ออกทำการเก็บกวาดล้างทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่วัดสุนทรีกาวาสหรือวัดป่าใหม่และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือพี่น้องชาวนครแม่สอดเราจะผ่านวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยและทางเทศบาลนครแม่สอดจะนำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดออกทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในวันที่22เมษายนที่วัดชุมพลคีรีวันที่24เมษายนที่วัดอรัญญเขตวันที่27เมษายนที่วัดตรีรัตนารามวันที่29เมษายนที่วัดดอนแก้วและวันที่1พฤษภาคมที่วัดสักทองจึงฝากประชาสัมพันธ์มาให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน